เมื่อวานนี้กีตาร์แชมป์103สมัยเจอกับบอร์ดคุณครูดนตรีที่ทำเพื่อคุณพ่อและกีตาร์ก็สามารถชนะใจกรรมการจนครองแชมป์สมัยที่104ได้สำเร็จพร้อมกับมีเงินทุนสะสมอยู่ที่ 1,625,000 บาทวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับด่านนี้คุณจะได้พบกับสาวม.ปลายที่มาหาเงินพาคุณแม่กลับบ้านเดี๋ยวก่อนคนจะมีอย่างนี้ได้ต้องเคยมารายการของเราใช่ไหมปูเป้เริ่มคุ้นแล้วปูเป้เคยมาใช่ไหมเคยค่ะปูเป้มาแล้วเป็นแชมป์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแชมป์กี่สมัยนะเป็นแชมป์5สมัยเมื่อ2ปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนเอาแนะนำตัวหน่อยวันนี้พาใครมาเป็นน้องสาวค่ะถืออะไรมาป้ายของน้องเอาแปะชื่อแปะชื่อเท่าไหร่ปูเป้ป๊อปเป็นการประดับยศเพื่อที่จะลงศึกแข่งขันส่งไม้ต่อเงี้ยเหรอถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังพี่ผู้ชอบมากโดยเฉพาะเสียงหลบของหนูหนูมีเสน่ห์ในเสียงหลบแบบมันจะหวานหวานแปลกๆมันจะละมุนละมุนอ่ะอย่าบอกว่าหนูเป็นนักร้องได้เลยสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่เสด็จพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปพบกับการแข่งขันนะวันนี้เรามีโชคจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ไปลุ้นกันเลย24สิงหาคมนี้คือวันสุดท้ายนะฮะที่ลูกค้าและร้านค้าจากทุกภาคทั่วไทยจะมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนมาเพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีจับจริงแจกจริงจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นฮะและวันพุธแบบนี้ถึงเวลามอบโชคให้กับลูกค้าและร้านค้าจากภาคอีสานจ้าและผู้ที่มามอบโชคครับเช่นเคยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอกริพุทธจำกัดมหาชนคุณเบญสมาศปานรอดครับสวัสดีครับนอกจากจะได้อร่อยไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกะทิอร่อยดีนะคะทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานจะทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็ดีนะคะแล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนมาลุ้นโชคเป็นเศรษฐีกับเรานะคะมีเวลาส่งชิ้นส่วนถึง24สิงหาคมนี้เท่านั้นนะแล้ววันนี้ให้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทจำนวน3รางวัลสำหรับลูกค้าจากภาคอีสานใครจะได้ไปถึงเวลาลุ้นแล้วจ้าโกยและนี่คือรายชื่อของเศรษฐีฝั่งลูกค้าในวันนี้จ้าไปร้านค้ากันบ้างครับโชคชั้นที่1ฮะทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับร้านค้าจากภาคอีสาน3รางวัลด้วยกันครับและนี่คือ3ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอบคุณเบนครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกท่านเลยถ้าอยากเป็นเศรษฐีรีบส่งชิ้นส่วนกันมาได้ตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ถึง24สิงหาคมนี้เท่านั้นกะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคเหนือกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี